สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่ากันถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่การกระทำของเขานะครับเป็นสิ่งที่สังคมต้องการอย่างมากเลยในทุกวันนี้และถือว่าการกระทำของเขาเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเอ้ยคนดีในโลกนี้ยังมีอยู่จริงๆกับข่าวนี้ฮะตามหาเจ้าของกระเป๋าครับข่าวที่ว่านี่คือสิ่งที่สังคมต้องการหนุ่มเก็บกระเป๋าได้ของมีค่าเพียบเลยแต่ถือไปแจ้งความตามหาเจ้าของครับลองดูภาพหน้าปกกันสักหน่อยฮะเป็นไงครับน้องคนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับเราลองดูภาพประกอบกันสักหน่อยฮะนี่ฮะทั้งแหวนทองแหวนทองเอ้ยนะครับผมเงินสดเอ้ยนะดูสิครับนี่ครับก็สรุปง่ายๆนะครับน้องคนนี้ที่ชื่อว่าเวฟนะครับได้เก็บกระเป๋าได้แล้วก็ตามหาเจ้าของไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยตามหาด้วยจากนั้นนะครับก็มีเพจวารินชำรามบ้านเฮานะครับผมอุบลราชธานีได้โพสต์รูปภาพน้องเขาด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากฮะก็อยากจะถามเพื่อนๆ เหมือนกันนะว่าให้ผมอ่านไหมให้ผมอ่านรายละเอียดสักหน่อยไหมนี่ฮะรายละเอียดมีไม่เยอะนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแหละนะหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยเห็นไหมใช้ชื่อว่าเว็บไม่มีชื่อจริงไม่มีอะไรนะฮะไม่มีการบอกชื่อจริงอะไรอยากจะถามเพื่อนๆดีกว่านะครับอย่างเครื่องเราเนี่ยเพื่อนๆลองดูกระเป๋านะเนี่ยกระเป๋าแบบเนี่ยเซอร์นะเหมือนวัยรุ่นเลยนะแล้วลองดูนี่ฮะของข้างในอุ้ยทำไมไปอยู่ในกระเป๋านั้นได้ประมาณนี้อยากจะถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆ เป็นหนุ่มคนนี้ถ้าเพื่อนๆเก็บได้เนี่ยเพื่อนๆจะทำยังไงนะลองพูดตามความจริงนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนะครับท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมแบบเฮ้ยเราลองฉุดคิดดูไหมว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของกระเป๋าอะใช่ไหมถ้าเราเป็นเจ้าของกระเป๋าแล้วเรายังไงอะแล้วเราแบบเราทำกระเป๋าหายอะกระเป๋าที่มีทั้งเงินมีทั้งสร้อยทองมีทั้งกำไรทองเนี่ยเฮ้ยแล้วมีคนเก็บได้อ่ะแล้วก็แบบเอามาส่งคืนเจ้าของอ่ะเราได้รับกลับคืนมาอุ้ยมันแบบมันโคตรประทับใจเลยนะเว้ยพูดแล้วก็ใจหายอ่ะแค่เงินไม่กี่บาทเราหายอ่ะเรายังรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมคุณเงินสมมติหายเยอะๆสมมติเงินคุณหาย 1,000 บาทนะใช่ไหมแล้วก็มีเงินมีคนเก็บได้ฮะแล้วมาให้คุณอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับช่วยกันทำดีนะครับช่วยกันยกย่องยกยอน้องคนนี้นะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวที่คุณแบบเฮ้ยเคยทำหายบ้างเคยแบบว่าเคยเก็บได้เงินบ้างอะไรแบบนี้นะฮะก็ลองมาช่วยกันดูสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันด้วยกดไลค์ให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ